โทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคืออาจารย์ทิติกรสุทธิอภาสวัสดีครับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่41เรื่องเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน Multiplayer Online Battle Arena MOBA มีหัวข้ออะไรบ้างครับครับในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนหรือ Multiple Online Battle Arena 1.1 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนคือเกมประเภทใด 1.2 ต้นกำเนิดเกมแนวสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 1.3 สาเหตุของความขัดแย้งในการเรียกชื่อเกมประเภทสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 1.4 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนมีอะไรที่ช่วยผลักดันการแข่งขันแบบมืออาชีพ 1.5 แล้วมีเกมใดบ้างที่น่าสนใจ 1.6 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนสามารถพัฒนาต่อจากโครงสร้างที่มีขีดจำกัดในตอนนี้ได้หรือไม่ 1.7 อะไรคือรูปแบบใหม่ๆของเกมที่ผู้เล่นคาดหวัง1.8 สิ่งที่ผู้เล่นมือใหม่ต้องรู้ 2. รายชื่อเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 2.1 เกม Real of Valor 2.1.1 โหมดการเล่นภายในเกม Realm of Valor 2.1.2 บทวิจารณ์ 2.1.3 คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือ iOS และ Android2.1.4 การยอมรับเกม ROV 2.2 เกม League of Legends 2.2.1 รูปแบบการเล่น 2.2.2 แผนที่ 1. เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 1.1 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนหรือเกม MOBA คือเกมประเภทใดปัจจุบันตลาดเกมนั้นได้มีการแบ่งประเภทเกมออกประเภทย่อยอย่างมากมายจนในบางครั้งผู้เล่นก็ยังสับสนกับการแบ่งประเภทของเกมต่างๆเหล่านี้เนื่องจากมันถูกแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆจำนวนมากและเกมบางประเภทก็มีลักษณะการเล่นที่แตกต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อย
แต่ก็ถูกกำหนดให้แยกประเภทออกจากกันจึงทำให้บางครั้งผู้เล่นอาจสับสนว่าเกมทั้งสองประเภทที่มีลักษณะและวิธีการเล่นที่ใกล้เคียงกันนี้แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองและการแบ่งเกมออกเป็นประเภทย่อยๆเหล่านี้จะทำให้มีเกมที่เกิดใหม่ๆออกมาอย่างมากมายและยังมีเกมบางเกมไม่ปรากฏแนวทางเกมเป็นที่แน่ชัดทำให้มีการเรียกแนวเกมบางเกมแบบที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีการเรียกชื่อแนวเกมผสมกันไปนะโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้ก็มีแนวเกมใหม่เกิดขึ้นหลายประเภทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเกมแนวสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนหรือที่เรียกกันว่า Multiplayer Online Battle Arena หรือที่เรียกย่อๆนะครับว่า MOBA ซึ่งเป็นแนวเกมที่ถูกอ้างอิงจากรูปแบบเกม Multiplayer Map ครับโดยเกมแนว Multiplayer Map นี้เป็นหนึ่งในแผนที่ของเกมในตำนานอย่างWarcraft ภาค 3ที่ใช้ชื่อว่า Defense of the Ancient หรือ Dota และนอกจากชื่อเกม MOBA แล้วเกมในแนว Dota ยังถูกเรียกในชื่ออื่นอีกมากมายเช่น TTRPG หรือบางทีก็เรียกว่าเกม ARTS ย่อมาจากเกม Action ผสมเกมวางแผนแบบ Real Timeaction real time strategy โดยชื่อเหล่านี้ถูกอ้างอิงจาก multiplayer map ที่มีชื่อว่า Eon of Strike ของเกม StarCraft นั่นเองซึ่งมีผู้เล่นเกมนะครับจากทั่วโลกอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เคยสัมผัสกับเกม MOBA มาก่อนแต่ก็น่าจะเคยได้ยินชื่อเกมแนวนี้มาบ้างเช่นเกม Demigod เกม League of Legends หรือเกม Hero of New Earthซึ่งเป็นเกมโมบ้ารุ่นใหม่ที่แตกไอเดียมากจากรุ่นใหญ่อย่างเกม Dota ซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบของเกมโมบ้านั่นเองครับและแต่ละเกมนั้นก็มีกลุ่มฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นอยู่ไม่น้อยด้วยเช่นกันโดยหลักการแล้วการจัดประเภทของเกมว่าจะเป็นเกมโมบ้าหรือไม่นั้นจะต้องมีองค์ประกอบของฟีเจอร์ที่แสดงความเป็นเกมโมบ้าอยู่ดังนี้1ผู้เล่นแต่ละคนจะควบคุมเพียงแค่1ตัวละครเท่านั้นโดยที่ตัวละครนั้นๆจะมีทักษะความสามารถให้ใช้หลากหลายรูปแบบรวมถึงจะมีการแบ่งฝั่งในการเล่นอย่างชัดเจนโดยผู้เล่นจะต้องเลือกว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้น 2. แต่ละทีมจะต้องมีฐานที่จะต้องคอยป้องกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบุกไปทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกันโดยถ้าหากฐานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทำลายแล้วเกมจะจบทันทีครับ 3. ภายในทีมจะมีสมาชิกทั้งหมด5คนและแต่ละคนจะควบคุมเพียงแค่ตัวละครของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถควบคุมตัวละครของสมาชิกอื่นๆภายใน ทีมเดียวกันได้โดยทั่วไปฐานของผู้เล่นมักจะอยู่สุดขอบของแผนที่ของแต่ละฝั่งซ้ายขวาและมีทางเดินทั้งหมด3ช่องทางที่จะเชื่อมต่อให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ระหว่าง2ฐานได้ครับโดยที่ครีปหรือมีเนียนที่เป็นทหารอัตโนมัติภายในเกมจะวิ่งออกไปในแต่ละช่องทางและมุ่งหน้าไปยังฐานของฝ่ายตรงข้ามโดยเป้าหมายในการเล่นเกมแนวนี้ก็คือการที่แต่ละฝ่ายสามารถที่จะครอบครองช่องทางของฝ่ายตรงข้ามและมุ่งหน้าไปทำลายฐานของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ก่อนที่จะโดนทำลายฐานของตัวเองครับและแก่นแท้ของรูปแบบของการเล่นเกมโมบ้าก็คือการปะทะกันระหว่างผู้เล่นซึ่งทำให้ธรรมชาติในการเล่นเกมนี้ค่อนข้างจะท้าทายฝีมือผู้เล่นพอสมควรรวมถึงระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติหรือ AI หรือบอทที่ไว้ให้ผู้เล่นได้ทดสอบฝีมือและลองซื้อไอเทมก็จะช่วยฝึกฝีมือผู้เล่นได้เช่นกันแต่ก็จะน้อยกว่านะครับกับการสู้กับคนจริงๆเนื่องจากบอทจะถูกตั้งโปรแกรมมาทำให้มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างจำกัดแตกต่างกับคนที่ไม่สามารถคาดเดารูปแบบในการเล่นได้จึงต้องรับมือเป็นสถานการณ์ไป1.2 ต้นกำเนิดเกมแนวสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนสำหรับต้นกำเนิดของเกมประเภทนี้นั้นไม่มีใครทราบที่มาที่แน่ชัดแต่ก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูเมื่อเกมแนวนี้เริ่มติดตลาดโดยอาจกล่าวได้ว่าเกมโมบ้านั้นถือกำเนิดจากค่ายเกมที่ได้ฉายาว่าพ่อมดน้ำแข็งอย่าง Blizzard Entertainment ก็ได้เพราะตั้งแต่ที่ Blizzard วางจำหน่ายเกม Warcraft 3ภาค Reign of Shadowsและภาคต่ออย่าง The Frozen Throne
จนเป็นที่นิยมสำหรับนักเล่นเกมทั่วโลกและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความนิยมในเกมนี้ก็คือการที่ผู้เล่นสามารถแก้ไขแผนที่ได้เองทำให้ได้รับความสนุกมากขึ้นและปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆในแผนที่ตามใจผู้เล่นได้ทั้งหมดครับด้วยพื้นฐานของเกม Warcraft 3ทำให้การแก้ไขแผนที่นั้นเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาเพิ่มเติมได้และด้วยเสียงตอบรับที่ดีจากระบบแก้ไขแผนที่นี้ทำให้มีการเปิดขายแผนที่ที่ผู้เล่นทำเองหรือเรียกว่า Custom Map รวมถึงฉากเพิ่มเติมต่างๆกันอย่างแพร่หลายและทำให้อายุของเกมนั้นยืดออกไปได้อีกมากในบรรดาเหล่าแผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใหม่ของเกม Warcraft นั้นได้มีแผนที่ดั้งเดิมของเกม Dota อยู่ด้วยถึงแม้มันจะใหม่สำหรับเกม Warcraft 3แต่ก็เกิดแรงบันดาลใจของแผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Eon of Thief ที่ถือกำเนิดจากแผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใหม่ที่มีอยู่ในเกม StarCraft ในยุคแรกๆรวมถึงองค์ประกอบของการสร้างสรรค์เหล่าฮีโร่ซึ่งก็ได้ถูกนำไปใช้ในเกม Dota ต่อซึ่งช่วงยุคแรกของเกม Dota นั้นมีคนให้ความสนใจในเกมนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับฐานผู้เล่นในปัจจุบันโดยตัวแผนที่เองก็ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขในหลายๆจุดนอกจากนั้นยังมีผู้เล่นอีกหลายกลุ่มที่รวมตัวกันแก้ไขแผนที่ที่น่าเบื่อและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ของเกม Dota แล้วกลับมาทำเป็นแผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดได้มากมายครับก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแผนที่ของเกม Dota ออกมาในรูปแบบต่างๆซึ่งแผนที่ที่เป็นที่นิยมก็คือ Dota All Starซึ่งถูกแก้ไขโดยสตีฟควินซูฟรีกซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่กับบริษัทRiot Games และเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเกม League of Legends ซึ่งแผนที่เวอร์ชันของควินซูนั้นประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากได้ผสมผสานและดึงจุดที่แสดงความเป็นโดตาออกมาได้อย่างไร้ที่ติครับนอกจากนั้นยังทำให้สามารถสนุกกับเกมโดตาได้อย่างท่องแท้และได้ประสบการณ์ในการวางแผนในรูปแบบต่างๆทำให้มีแฟนๆเล่นอยู่จวบจนปัจจุบันในขณะที่แผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใหม่ของคนอื่นๆนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมและค่อยๆหายไปในที่สุดปัจจุบันแผนที่ของ Dota ที่มีการแพร่หลายอยู่ในโลกออนไลน์นั้นก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามด้วยเนื้อหาของเกมและระบบต่างๆภายในเกมมีอายุมากกว่า10ปีแล้วนะครับทำใหDota มีขีดจำกัดที่จะต่อกรกับเกมแนวเดียวกันรุ่นใหม่ๆอย่าง League of Legends และ Hero of New Earth เกมน้องใหม่ที่พัฒนาออกมาภายหลังทำให้ความนิยมในเกม Dota ค่อยๆลดลงจนมีผู้เล่นจำนวนน้อยมากในที่สุด 1.3 สาเหตุของความขัดแย้งในการเรียกชื่อเกมประเภทสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนโดยข้อจำกัดของการสร้างแผนที่ขึ้นเองในเกม Warcraft 3ทำให้แผนที่ของโรต้านั้นไม่สามารถแก้ไขอะไรที่ถูกจำกัดไว้ตั้งแต่ต้นทำให้เวลบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเกม Half-Life ได้จดทะเบียนคำว่าโดต้าในเดือนตุลาคม2553ทำให้เวลมีสิทธิ์ขาดในการใช้ชื่อย่อโดต้าทั้งหมดซึ่งร็อบพราโดทีมผู้พัฒนาจากบริษัทได้ชี้แจงกับสื่อเกมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างยูโรเกมเมอร์ว่าเวลได้นำชื่อระบบต่างๆของเกม Warcraft 3ไปเกือบทั้งหมดซึ่งทางหลักการแล้วมันไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในชื่อย่อเท่าใดนักทำให้เป็นประเด็นโต้เถียงนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับบรรดาแผนที่ของ Dota ที่สามารถหาโหลดได้จากอินเทอร์เน็ตรวมถึงแนวทางของกลุ่มผู้เล่นจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนั่นก็เป็นเหตุให้บริษัท Riot Gameอีกหนึ่งทีมผู้พัฒนาเจ้าของเกม League of Legends ที่ตระหนักถึงปัญหาข้อนี้ดีอยู่แล้วจึงได้คิดแบรนด์ใหม่สำหรับเกม Dota ขึ้นมาโดยได้ชี้แจงกับสื่อเกมยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่าง PC Gamer ว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการผูกขาดในการใช้ชื่อและเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเกมจะยังพัฒนาต่อไปและจะสามารถหากลุ่มผู้เล่นใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครๆอีกซึ่งก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นเกมจากทั่วโลกเป็นอย่างมากครับ 1.4 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนมีอะไรที่ช่วยผลักดันการแข่งขันแบบมืออาชีพการแข่งขัน Dota Tournament ในงาน BlizzCon ปี2548และแสดงเห็นถึงการยอมรับของ Blizzard
ที่ให้เกียรตินำแผนที่ที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมาโดต้าก็ได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในการแข่งขันระดับนานาชาติทั้ง World Cyber Game Asian Championship Dream Hack และ The SMM Grand National Dota Tournament แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กระแสความนิยมก็ถูกเปลี่ยนไปที่เกมน้องใหม่อย่าง League of Legends และ Hero of New Earth แทนโดยพื้นฐานแล้วเกมโมบ้าค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับผู้เล่นมือใหม่อีกทั้งผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับผู้เล่นฝ่ายตัวเองในการต่อกรกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้แล้วด้วยความที่ไม่มีเนื้อเรื่องที่ผู้เล่นจะต้องเล่นให้ผ่านเพื่อที่จะไปต่อรวมถึงระบบการเล่นที่ต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นคนเหมือนกันทำให้การแข่งขันเกมแนวนี้นั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเพราะต้องมีการวางแผนและทีมเวิร์คที่ดีในการแข่งขันระดับสูงได้ก็ทำให้เกมประเภทนี้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคงในโลกของการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-sport ที่ค่อยๆแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเป็นจุดดึงดูดให้ผู้เข้าชมการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันซึ่งการแข่งขันแบบมืออาชีพนั้นก็สร้างความสนใจให้สื่อต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันเหล่านี้มากขึ้นโดยการแข่งขันรายการใหญ่ๆอย่างงานแข่ง Dota 2ของ Valve เมื่อปีที่แล้วก็มีเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันสูงถึง1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทครับส่วนทัวร์นาเมนต์ในซีซั่น2ของเกม League of Legends ก็มียอดรวมของเงินรางวัลทั้งหมดสูงถึง5ล้านเหรียญหรือประมาณ160ล้านบาทเลยทีเดียวจากเหตุผลข้างต้นก็คงจะกล่าวได้ว่าการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนจะถูกนำเสนอควบคู่กันต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน 1.5 แล้วมีเกมใดบ้างที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเกมแนวนี้จะมีออกมาในตลาดอยู่มากมายแต่เกมยอดฮิตติดกระแสที่มีฐานผู้เล่นเป็นจำนวนมากก็มีอยู่ไม่เพียงไม่กี่เกมนะครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจหาก Dota จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่พอระบบทีไลท์ซึ่งระบบสอนเล่นพร้อมกับจำนวนฮีโร่ที่มีมากมายมหาศาลและความยุ่งยากของระบบต่างๆก็ทำให้ Dota เป็นที่เล่นค่อนข้างยากเกมหนึ่งต่อด้วย League of Legends ที่ถูกการันตีด้วยยอดผู้เล่นสูงถึง15ล้านคนทั่วโลกทั้งการแข่งขันที่มีจัดบ่อยครั้งจนตอนนี้ก็เข้าซีซั่น2กันแล้วบวกกับยอดเงินรางวัลที่สูงเป็นประวัติการณ์ในวงการเกมแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำให้เกมนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักเล่นเกมที่มั่นใจในฝีมือและต้องการแข่งเต็มที่โดยรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่าเกม Dota พร้อมทั้งระบบสอนเล่นสำหรับแนะนำระบบเกมต่างๆให้กับผู้เล่นใหม่รวมถึงระบบ AI ที่ผู้เล่นสามารถฝึกฝีมือกับบอทได้นอกจากนั้นในส่วนของแผนที่ก็มีการปรับปรุงให้ซับซ้อนน้อยลงกว่าแผนที่ของ Dota ทำให้เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนคู่แข่งที่สูสีของ League of Legends ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจาก Hero of New Earth หรือ HON จากค่าย S2 Game นั่นเองเกมนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นเดียวกันโดยในวงการการแข่งขันเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์จากการที่เป็นเกมแนวต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนน้องใหม่มาแรงซึ่ง HON เองก็มีส่วนคล้ายคลึงกับ Dota เยอะพอสมควรรวมถึงฮีโร่หลายตัวที่คล้ายกับฮีโร่ใน Dotaนอกจากนั้นระบบการวางแผนของการเล่นในระดับสูงและไอเทมบางอย่างภายในเกมที่ปรากฏอยู่ใน Dota ก็ปรากฏอยู่ในเกมนี้เช่นกัน 1.6 เกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนสามารถพัฒนาต่อจากโครงสร้างที่มีขีดจำกัดในตอนนี้ได้หรือไม่มันยากนะครับที่จะคาดเดามากๆว่าเกมแนวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคตเนื่องจากฐานผู้เล่นที่เยอะและกระจัดกระจายทำให้เกมประเภทนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักๆได้ง่ายนะนอกจากจะมีเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาโดยการอัปเดตแพทอย่างไรก็ตามแก่นแท้ของการเล่นก็ยังยึดติดกับโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมของเกมเหมือนเดิมในส่วนของ League of Legends นั้นได้ก้าวข้ามขีดจำกัดโครงสร้างของเกมรุ่นก่อนๆไปแล้วด้วยโหมดใหม่ๆที่แปลกแนวออกไปเช่นโหมด Dominionแต่แก่นแท้ของเกมก็ยังคงเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปโดยข้อเท็จจริงที่ว่าแก่นแท้เกมนั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ง่ายๆทำให้เกมทุกเกมยังถูกยึดติดอยู่กับข้อจำกัดเหล่านี้แต่โดยทั่วไปแล้วผู้เล่นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนักกับการเล่นในรูปแบบอื่นๆเพราะจะให้ความสนใจในการปรับความสมบูรณ์ของฮีโร่และไอเทมมากกว่าครับ
1.7 อะไรคือรูปแบบใหม่ๆของเกมที่ผู้เล่นคาดหวังในขณะนี้เกมที่ทั่วโลกให้ความสนใจชัดเจนมากที่สุดก็คงจะไม่พ้น Dota 2ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีนี้ด้าน Blizzard ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นกันเมื่อพวกเขาเปิดตัว Blizzard Dota ซึ่งจะเป็นแผนที่ใหม่ของ StarCraft 2ที่จะสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสเกมแนวนี้ให้กับผู้เล่นโดยจะมาพร้อมกับเหล่าฮีโร่ที่หลากหลายแต่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากหลายๆเกมดังรุ่นก่อนๆปัจจุบันเกมตลาดเกมประเภทนี้ในประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยครับทั้งกระแสเก่าของ Dota ที่ไม่เคยตกกระแสในปัจจุบันอย่างฮอนและกระแสที่จะมาในเร็วๆนี้ก็คือ League of Legends ที่จะเข้ามาเสริมให้ตลาดได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 1.8 คำศัพท์ที่ผู้เล่นมือใหม่ต้องรู้1การโจมตีครั้งสุดท้าย Last Hit การฆ่า Minion Monster หรือฮีโร่ของฝ่ายศัตรูจะได้รับทองจำนวน1แต่ทองนั้นไม่ได้แบ่งเป็นส่วนให้กับเพื่อนร่วมทีมทองทั้งหมดจะเข้ากระเป๋าผู้ที่ฆ่าหรือผู้ที่การโจมตีครั้งสุดท้ายใส่ศัตรูที่ส่งผลให้ศัตรูตายเรียกกันว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายการโจมตีครั้งสุดท้ายเป็นศาสตร์ในตัวของมันเองผู้เล่นที่สามารถฆ่าครั้งสุดท้ายได้เสมอจะประสบความสำเร็จมากกว่าพอได้ทองในการซื้อของมากกว่าเมื่ออยู่ในสนามรบก็เป็นเรื่องของการกะเวลาเพราะมีเนี่ยนที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับผู้เล่นจะโจมตีศัตรูเช่นกันหากผู้เล่นอยากจะโจมตีครั้งสุดท้ายจะต้องพยายามกะเวลาเพื่อโจมตีครั้งสุดท้ายใส่ศัตรูก่อนที่มีเนี่ยนจะจัดการครับผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่จะพยายามโจมตีครั้งสุดท้ายในโหมดฝึกจนกว่าจะรู้สึกมั่นใจในเรื่องนี้ 2. ฟาร์มคือการมุ่งเน้นไปที่การได้รับทองจากการโจมตีมินเนี่ยนหรือมอนสเตอร์ครั้งสุดท้ายการฟาร์มเป็นวิธีหลักๆที่คุณจะได้ทองเพียงพอในการซื้อไอเทม 3. โจมตีระยะไกลฮีโร่และสิ่งมีชีวิตที่โจมตีจากระยะไกลด้วยอาวุธที่สามารถยิงได้ 4. โจมตีระยะใกล้ฮีโร่หรือสิ่งมีชีวิตที่โจมตีระยะใกล้มักจะเป็นอาวุธที่ถือในมือเช่นดาบหรือขวานครับ 5. แก๊งคือการซุ่มมักจะหมายถึงทีมที่โจมตีศัตรูที่ไม่รู้ตัวหรือการซุ่มอยู่แถวพุ่มไม้ที่ข้างทางและกระโจนออกมาเมื่อถึงเวลาการคายเทคนิคนี้มักใช้กับฮีโร่ที่โจมตีระยะไกลเช่นลิงโก้สามารถโจมตีและสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูอย่างต่อเนื่องในขณะที่เคลื่อนที่ในจุดที่สุดขอบของการระยะการโจมตีของศัตรูครับจะให้ดีที่สุดก็คือต้องยิงและเดินไปมาออกนอกระยะและกลับเข้าระยะใหม่เรื่อยๆการไคต์มักหมายถึงการโจมตีและถอยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระยะปลอดภัยจะมองเห็นการไคต์เป็นเส้นในอากาศแสดงให้เห็นถึงระยะห่างและเส้นทางการโจมตี 7. จู๊กการเปลี่ยนทิศทางอย่างเร็วในขณะขยับเพื่อหลอกล่อหรือลบหลีกฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามมักใช้ในกรณีที่มีค่าพลังชีวิตเหลือน้อยและพยายามจะหลบหนีผู้เล่นอาจวิ่งไปที่มุมพยายามซ่อนในพุ่มไม้และขยับไปอีกทิศทางหนึ่งที่คาดไม่ถึงเพื่อสลัดศัตรูให้หลุดครับ 8. บัฟตัวเพิ่มค่าต่างๆชั่วคราวบัฟตัวเองหมายถึงการเพิ่มค่าต่างๆของผู้เล่นบัฟเพื่อนคือการเพิ่มค่าต่างๆของเพื่อนร่วมทีมเช่นการเพิ่มค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลาหลายวินาที 9. การควบคุมคนหรือคราวคอนโทรลหมายถึงความสามารถทั้งหมดหรือไอเทมทั้งหมดที่สามารถขัดขวางศัตรูได้โดยมีหลายแบบเช่นช้าและเป็นตัวลดความเร็วใบจะทำให้ไม่สามารถใช้ความสามารถได้สตันจะทำให้เป้าหมายไม่สามารถขยับได้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 10. คูลดาวน์เมื่อคุณใช้ความสามารถมันจะมีการคูลดาวน์เกิดขึ้นเป็นตัวนับถอยหลังที่เป็นเวลาจริงที่ต้องให้ผ่านไปก่อนคุณจึงจะสามารถใช้ความสามารถของคุณได้อีกครั้ง11. ขโมยพลังชีวิต Life Steal ได้พลังชีวิตกลับคืนจากการโจมตีที่สร้างความเสียหายกับศัตรูการขโมยพลังชีวิตโดยใช้อาวุธจะเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับพลังชีวิตจากการโจมตีพื้นฐานการขโมยพลังชีวิตเมื่อผู้เล่นได้รับพลังชีวิตจากการโจมตีโดยความสามารถของผู้เล่น 12. Ultimate ความสามารถอันที่3ที่มีพลังโจมตีสูงสุดของตัวละครหรือถ้าไม่ตายนั่นเองครับ13ป้อมปืนคือปืนใหญ่ในทางรบป้อมปืนของผู้เล่นจะทำหน้าที่ป้องกันคริสตัลในฐานของผู้เล่นป้อมปืนของศัตรูจะป้องกันคริสตัลของฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกัน
และจะต้องระวังให้มากเมื่อผู้เล่นอยู่ใกล้ป้อมปืนหากไม่มีมินเนี่ยนที่อยู่ฝ่ายเราอยู่ใกล้ๆเพื่อดึงความสนใจก็จะถูกโจมตีอย่างรุนแรงและตายอย่างรวดเร็ว14ทางลบไปทางลบนักลบทางลบทางลบเป็น1ใน2พื้นที่หลักในแผนที่ของเกมซึ่งเป็นทางยาวเต็มไปด้วยป้อมปืนเป็นแนวมาจากฐานของผู้เล่นโดยอาจจะพบฮีโร่โจมตีระยะไกลอยู่บนทางลบอยู่บ่อยครั้งผู้เล่นที่อยู่บนทางลบจะต้องมุ่งเน้นไปที่2สิ่งก็คือฟาร์มฮีโร่ฝ่ายศัตรูเพื่อให้ได้ทองและทำลายป้อมปืนเมื่อมีโอกาสครับ15ป่าเข้าป่านักรบในป่าภาษาอังกฤษก็เป็นจังเกิลจังกลิ้งและจังเกิลป่าเป็นพื้นที่หลักอีกแห่งในเกมเป็นพื้นที่กว้างเต็มไปด้วยพุ่มไม้เป็นพื้นที่สำหรับการซ่อนตัวหรือการซ่อนตัวเพื่อการซุ่มโจมตีในการรบผู้เล่นเกมที่อยู่ในป่าต้องมุ่งเน้นไปสิ่งสำคัญคือฟาร์มมอนสเตอร์เพื่อให้ได้ทอง16มินเนี่ยนคือศัตรูขอไปครับคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ทั้ง2ฝ่ายของผู้เล่นเกมและฝ่ายศัตรูในสนามรบผู้เล่นเกมสามารถมีมินเนี่ยนไม่จำกัดซึ่งเกิดจากคริสตัลที่มีของผู้เล่นเกมและมุ่งหน้าไปทำลายป้อมปืนของศัตรูด้านฝ่ายศัตรูก็สามารถเพิ่มจำนวนมินเนี่ยนด้วยวิธีนี้ได้เช่นกันครับ17มอนสเตอร์หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดในป่าที่ปิดทองได้มอนสเตอร์ที่มีออร่าสีเขียวจะให้พลังชีวิตเล็กน้อยกับผู้โจมตีครั้งสุดท้ายใส่มัน18ฟีดหรืออย่าฟีดฟีดออดอนฟีดฟีดหมายถึงการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ถูกโจมตีได้ง่ายหรือพบเห็นได้ง่ายและบ่อยเห็นผลที่เรียกว่าฟีดก็เพราะว่าผู้เล่นหยิบยื่นทองให้ศัตรูเพื่อใช้ในการสร้างอาวุธดีๆนั่นเองการฆ่าฮีโร่ให้ได้ทองมากกว่าการฆ่ามินเนี่ยนหรือมอนสเตอร์ซะอีกครับ19แทงค์หรือแทงกี้หมายถึงการจัดแต่งฮีโร่หน้าที่ในการสร้างของฮีโร่ที่เป็นแทงค์จะเน้นไปที่การมีพลังชีวิตมากและฆ่ายากมักจะมาในรูปแบบของพลังชีวิตสูงสุดและยังหมายถึงพลังป้องกันเช่นชุดเกราะหรือโล่ได้อีกด้วยการเป็นแทงค์มักจะมาพร้อมกับการมีพลังโจมตีที่ลดลง20แครี่เป็นหน้าที่ของฮีโร่ที่มีได้2ความหมายก็คือบ่อยครั้งที่แครี่มักถูกคาดหวังหรือต้องการให้พาทีมไปสู่ชัยชนะและอาจหมายถึงฮีโร่ที่อ่อนแอในช่วงต้นเกมต้องพึ่งพาคนอื่นครับแต่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังและแข็งแกร่งมากในช่วงท้ายเกมแครี่สายอาวุธจะเน้นที่การโจมตีพื้นฐานแครี่สายคริสตัลจะเน้นไปที่พลังความสามารถและในบางครั้งกลุ่มผู้เล่นก็จำกัดความว่าเป็นแครี่ AP คือเป็นตัวที่มีพลังโจมตีเวทที่แรงที่สุดอาจจะเป็นตำแหน่งเลนกลางหรือเลนบนก็ได้ครับ21สนับสนุนหรือซัพพอร์ตเป็นหน้าที่ของฮีโร่ที่เน้นไปที่การเสริมพลังของเพื่อนร่วมทีมและหรือให้พลังชีวิตแก่เพื่อนร่วมทีมในเกมเวนกอรี่ฮีโร่จะมีความสามารถในการสนับสนุนและมีความสามารถในการโจมตีหรือความสามารถอื่นๆได้ดังนั้นถึงแม้ผู้เล่นจะเป็นสายสนับสนุนบางส่วนเช่นอาดาจิโอแต่ก็ยังสามารถโจมตีอย่างหนักได้หรือสามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้เช่นกันครับ22นักลอบสังหารหรือแอสซาซินมีหน้าที่ของฮีโร่ที่เน้นวิธีการโจมตีอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายได้มากและจากไปก่อนที่จะถูกฆ่าคอชก้าเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักลอบสังหารได้เป็นอย่างดี23การต่อสู้แบบทีมหรือทีมไฟท์เป็นเวลาที่ทั้ง3คนของทีมกำลังต่อสู้กับอีก3คนของอีกทีมในคราวเดียวกันยิ่งเกมผ่านไปนานเท่าไหร่การต่อสู้แบบทีมก็จะยิ่งสำคัญและบ่อยขึ้นครับในการต่อสู้แบบทีมนั้นผู้เล่นต้องจับตาดูแผนที่เล็กๆอยู่ตลอดเพื่อให้ทันเข้าร่วมในการสู้แบบทีมและเพื่อการเข้าร่วมให้ทันต่อเวลาที่กำหนดและเป็นการหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบ2ต่อ3 24เอ็กโกรการรับเอ็กโกรจากมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามหรือฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนั้นหมายถึงการรับการเสียหายจากสิ่งนั้นเช่นหากผู้เล่นเป็นเทงค์และผู้เล่นอีกคนอ่อนแอหรือมีพลังชีวิตต่ำและหากเป็นไปได้ผู้เล่นควรเข้าไปเอ็กโกรเมื่อต้องการร่วมสู้โดยที่ผู้เล่นต้องคิดให้ถี่ถ้วนก่อนรับเอ็กโครจากป้อมปืนเพราะในทางกลับกันศัตรูที่อยู่ในป้อมปืนอาจฆ่าผู้เล่นเกมได้อย่างรวดเร็ว25การออกของ
คือรูปแบบการซื้อของระหว่างการแข่งขันเป็นสิ่งหนึ่งที่สนุกและน่าสนใจในการเล่นฮีโร่ตัวใหม่ๆก็คือหาว่าการออกแบบแบบไหนจะเหมาะกับผู้เล่นมากที่สุดครับไม่มีการออกของที่ถูกต้องที่สุดสำหรับฮีโร่ตัวใดการผสมผสานที่ต่างกันจะให้ผลที่ต่างกันออกไปด้วยการออกของบางอย่างจะส่งเสริมแนวการเล่นบางแนวมากกว่าการออกแบบอื่นส่วนที่สนุกก็คือสามารถแชร์การออกของผู้เล่นเกมกับกลุ่มผู้เล่นอื่นได้โดยการเขียนลงฟอรั่มและทดลองการออกแบบอื่นๆที่ผู้เล่นได้แนะนำไว้ครับ26 CS หรือ Creep Score เป็นจำนวนมินเนี่ยนและมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นทำการฆ่าได้สำเร็จและนอกจากนี้ Creep Score ใช้เป็นตัวบ่งชี้จำนวนทองที่ได้สะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยCreep Score มักใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นในการลบทั้ง2ฝ่ายเช่นผู้เล่นทางลบฝ่ายหนึ่งมี CS 45และอีกฝ่ายหนึ่งมี98ณเวลาเดียวกันในเกมแปลว่าคนที่ได้เกิน90น่าจะมีทองประมาณ2เท่าของอีกคนและน่าจะมีของที่ดีกว่าด้วยเช่นกันครับ27 KDA หรือค่าตายช่วยเหลือเป็นตัวบอกค่าสติในแต่ละนัดจำนวนฮีโร่ที่ผู้เล่นเกมฆ่าในระหว่างการแข่งขันจำนวนการตายของผู้เล่นเกมระหว่างการแข่งขันจำนวนการช่วยเหลือที่ได้ทำในระหว่างการแข่งขันซึ่งผู้เล่นต้องร่วมในการฆ่าฮีโร่ภายในปัจจัยที่กำหนดซึ่งมีหลายปัจจัยรวมกันการช่วยเหลืออาจจะนับการโจมตีการรักษาการใช้ไอเทมการใช้กับระเบิดและอื่นๆครับ2รายชื่อเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 2.1 เกมCarina ROV หรือเกม Realms of Valor คือเกมโมบ้าที่ร้อนแรงที่สุดในระบบ iOS และ Android ใครที่ชอบเกมฮอนและเกม League of Legends ไม่ควรพลาด 2.1 เกม Realms of Valor เกม of Valor เป็นเกมโมบ้าที่ให้ผู้เล่นได้เลือกตัวละครฮีโร่จากทั้งหมด20ตัวเพื่อเข้าปะทะกันในแผนที่แบบ 5v5 และยังมีโหมดแยกย่อยให้เลือกอีกมากมายครับโดยเฉลี่ยแล้วระยะเวลาของการเล่นต่อเกมใช้เวลาประมาณ10นาทีด้วยความที่เป็นเกมแนวโมบ้าที่ประยุกต์กับการควบคุมแบบเกมมือถือทำให้การบังคับทำได้ง่ายมีระบบช่วยเหลือผู้เล่นใหม่สามารถออกไอเทมออกของมีเซตสำเร็จรูปให้กดเลือกซื้อได้ 2.1.1 โหมดการเล่นภายในเกม Realm of Valor โหมด 5v5 Tourney คาดาว่าวินเล่โหมดพื้นฐานของการเล่นเกมนี้เป็นแผนที่ที่ผู้เล่นหลายคนคุ้นเคยมีเลนทั้งหมด3เลนทลายป้อมฝ่ายตรงข้ามและทำลายหินที่ตั้งอยู่ในฐานของศัตรูให้แตกครับฮีโร่แต่ละตัวทำหน้าที่ทำลายป้อมต่างๆขัดขวางฮีโร่ศัตรูด้วยสกิลที่มีอยู่และเหล่าคลิปที่ออกมาเกมนี้ต่างกับเกมโมบ้าอื่นๆตรงที่ป้อมมีพลังชีวิตที่น้อยและบอบบางมากแต่ในทางกลับกันกับสร้างค่าพลังที่โจมตีออกไปใส่ฮีโร่ได้แรงกว่าเกมทั่วไปเช่นกันหัวใจหลักของการเล่นช่วงต้นเกมก็คือการกันป้อมและดันป้อมให้ได้นานที่สุดและหาทางลุกกลับไปพร้อมๆกับคลิปตามแต่โอกาสปิดช่องทางการฟาร์มและเพิ่มเลเวลของฝ่ายตรงข้ามหากฝ่ายใดสามารถทำลายป้อมฝ่ายตรงข้ามได้มากและเร็วโอกาสที่จะเพิ่มเงินและเลเวลก็จะสูงขึ้นด้วยครับเมื่อผู้เล่นสามารถทำลายป้อมชั้นในสุดก่อนถึงฐานศัตรูได้คลิปที่ออกมาจากฐานจะกลายร่างเป็นซุปเปอร์คลิปใช้แทงหินในฐานศัตรูได้ดีกรณีป้อมในของผู้เล่นแตกเลนใดเลนหนึ่งแล้วแนะนำให้รีบดันป้อมศัตรูเลนนั้นให้แตกเพื่อแข่งกับเวลาและเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของคลิปผู้เล่นที่โดนตีป้อมแตกจนเจอกับซุปเปอร์คลิปจะทำหน้าที่กันบ้านให้ดีเมื่อฆ่าฮีโร่ได้มีเวลา20วินาทีต่อตัวก่อนเกิดใหม่ดันป้อมสวนกลับได้หากออกถูกจังหวะถูกหน้าที่มีโอกาสพลิกเกมได้เช่นกันนะครับคลิปป่าในแผนที่ของคาวด้าว่าวิลเล่เกมนี้คลิปป่าหรือพวกคลิปที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปในแผนที่แต่ละตัวก็จะเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งและแถมมีบัฟพิเศษเมื่อผู้เล่นสามารถฆ่าคลิปได้โดยเหล่าคลิปป่าจะเกิดเมื่อเกมเริ่มไปได้30วินาทีและรอ1นาทีครึ่งเพื่อกลับมาเกิดใหม่ยักษ์แดงได้รับบัฟ Burning Might พิเศษเพื่อลดความเร็วของเป้าหมายเมื่อเริ่มโจมตีและสร้างค่าพลังที่โจมตีออกไปอย่างต่อเนื่องถึง 21-50 หน่วย
เหมาะกับสายยิงหรือแครี่ในช่วงกลางเกมครับยักษ์ฟ้าได้รับบัฟพิเศษ Cooling Insight มีผลในการลดคูลดาวน์สกิลร้อยละ20ฟื้นมาหน้าร้อยละ2ทุกวินาทีเหมาะสำหรับนุกเกอร์หรือสกิลอัลติมังกรเขียวผู้เล่นไม่ได้รับการเพิ่มคำเศษหรือบัฟพิเศษจะได้รับประสบการณ์หรือค่า EXP และจะได้รับเงินในเกมจำนวนที่สูงมากครับคิงคองเป็นหัวหน้าใหญ่ในเกมนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่มีค่า HP หรือค่าพลังชีวิตมากที่สุดในเกมมีความอึดมากแต่หากผู้เล่นมีอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ครบในช่วงท้ายของเกมก็สามารถจะเอาชนะตัวละครตัวนี้ได้ไม่ยากและจะทำให้ผู้เล่นได้รับเพิ่มค่าเสริมพลังที่เรียกว่า Dark Slayer Lord ซึ่งมีผลในการเพิ่มพลังในการโจมตีขึ้นร้อยละ30เพิ่มค่าพลังชีวิตเพิ่มค่ามานาซึ่งเป็นค่าพลังที่ต้องจ่ายตอนใช้สกิลได้ร้อยละ1ทุกวินาทีรวมเป็นระยะเวลากว่า20วินาทีดังนั้นจึงเหมาะกับการใช้ปิดเกมครับ2Fate Duel หมดการฆ่าซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในสงครามรูปแบบ5v5มีเป้าหมายคือการฆ่าให้ตายและเพื่อไปทำลายหินบ้านของศัตรูให้พินาศแต่มีเงื่อนไขนะครับในการเล่นหมดนี้คือการใช้ไอเทมฟื้นคืนชีพหรือใช้ค่าพลังชีวิตได้ผู้เล่นต้องไปที่น้ำพุแห่งการเกิดเพียงจุดเดียวเท่านั้นครับ3v3 Skirmishโหมดจบเกมเร็ว3ต่อ3มีรูปแบบการต่อสู้ในสงครามเหมือนกับโหมด Fate Duel แต่ลดจำนวนคู่ต่อสู้ลงเหลือเพียง3ต่อ3แต่รูปแบบนี้ตัวป้อมที่ใช้ในการต่อสู้จะใกล้กันมากขึ้นยิงกันถี่ขึ้นรุนแรงมากขึ้นผู้เล่นจึงต้องระมัดระวังนอกจากนี้โหมดการเล่นนี้ผู้เล่นยังต้องสามารถสะสมคลิปได้และยังสามารถตามเก็บบัฟหรือการเพิ่มพลังเพื่อการเพิ่มระดับชั้นหรือเลเวลแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นจะใช้โหมดนี้ในการต่อสู้เพื่อฆ่ากันมากกว่าครับ 4. Solo Battle โหมดการต่อสู้แบบตัวต่อตัวโหมดนี้แต่ละฝ่ายจะใช้ป้อมฝ่ายละ1คนเพื่อต่อสู้กันตัวต่อตัวและจะใช้กฎการเล่นในโหมดของ Fate Duel ทุกประการโหมดนี้เหมาะสำหรับการฝึกหาจังหวะรุกและรับการถอยหรือการลองการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ 2.1.2 บทวิจารณ์เกม ROV ถือเป็น1เกมที่นักเล่นเกมไม่ควรพลาดซึ่งเกมนี้เป็นการเอาเกมโมบ้าที่ใช้เล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC มาไว้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งรูปแบบและวิธีการเล่นใช้รูปแบบเดียวกับที่ใช้เล่นบนคอมพิวเตอร์ PC ครับนอกจากนี้ผู้ผลิตได้ออกแบบองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ในแบบฉบับเกมโมบ้าซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตก็ต้องการจะผลักดันเกมนี้ให้เป็น e-sport อีกด้วยเกมนี้จะมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ซับซ้อนผู้เล่นสามารถเข้าใจการเล่นได้ไม่ยากโดยเกมมีการจัดชุดต่างๆเอาไว้อย่างเหมาะสมอาทิเช่นชุดอาวุธชุดอุปกรณ์ต่างๆไว้สำหรับตัวละครเพียงแต่ผู้เล่นจะต้องมีเงินตามที่เกมกำหนดเท่านั้นครับแต่ด้วยอาวุธที่ใช้มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันดังนั้นแม้จะเป็นตัวละครที่เป็นฮีโร่ตัวเดียวกันก็จะมีการเล่นและการต่อสู้ที่ต่างกันนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเลือกซื้ออาวุธอุปกรณ์ต่างๆได้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อีกด้วยและจากการที่เกมนี้มีการใช้ทรัพยากรในเกมที่ค่อนข้างมากโทรศัพท์มือถือเวอร์ชันเก่าที่ใช้เล่นอาจเกิดการหน่วงและกระตุกในช่วงของการต่อสู้นอกจากนี้เกมนี้ก็เป็นเกมฟรีผู้เล่นจึงต้องเติมเงินเพื่อทำการปลดล็อกฮีโร่ซึ่งแต่ละตัวก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงครับจุดเด่นของเกม ROV อันที่1ก็คือภาพและกราฟิกสวยมากมีการเล่นที่ลื่นไหลอันที่2การจบเกมเกมนี้จบเร็วเนื่องจากป้อมที่ใช้ในการต่อสู้จะถูกตีได้ง่ายไม่เสียเวลาในการเล่นนานเหมือนเกม Mobile Legendsคำอธิบายทุกอย่างในเกมเป็นภาษาไทยแม้แต่เสียงที่ใช้ในคำแนะนำก็เป็นภาษาไทยจึงทำให้ผู้เล่นเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายมากกว่าเกม Mobile Legends ครับมีโอกาสเกิดความล่าช้าระหว่างการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ในวิดีโอเกมหรือเกิดการแลกได้น้อยกว่าเกม Mobile Legends สามารถเล่นได้ตลอดเวลาเนื่องจากเกมนี้จะเน้นผู้เล่นในประเทศไทยจึงไม่ต้องเสียเวลาโหลดนานจุดด้อยนะครับของเกม RV ก็คือตัวละครฮีโร่ในเกมมีให้เลือกน้อยเกินไปครับผู้เล่นต้องสะสมเงินจากการเล่นในเกมเพื่อซื้อตัวละครฮีโร่ตัวใหม่ๆเอามีการจำกัดจำนวนเงินที่ได้รับจากการเล่นแต่ละด้านมากจนเกินไปห
หากผู้เล่นเล่นหลายรอบรอบที่เล่นเกินจะไม่ได้รับเงินเลยซึ่งเป็นการบีบให้ผู้เล่นต้องเติมเงินเพื่อนำไปซื้อฮีโร่ตัวใหม่มาดำเนินการเล่นและถ้าผู้เล่นจะต้องเล่นเพื่อสะสมจำนวนเงินเพื่อซื้อตัวละครฮีโร่ตัวใหม่ผู้เล่นจะต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างนานเนื่องจากการเล่นในแต่ละวันมีการจำกัดจำนวนรอบครับ 2.1.3 คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือ iOS Android คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในการเล่นมีดังนี้คุณสมบัติขั้นต่ำของ Android CPU 4 Core 1.2 GHz แรม 1 GB เวอร์ชัน Android 4.4 หรือสูงกว่าพื้นที่ว่าง 2 GB หรือมากกว่าและได้มีการแนะนำคุณสมบัติของ Android ที่ใช้ในการเล่นได้ดีก็คือCPU 4 Core 2.5 GHz RAM 2 GB เวอร์ชัน Android 4.4 หรือสูงกว่าพื้นที่ว่าง 2 GB หรือมากกว่าในขณะที่ได้มีการแนะนำคุณสมบัติขั้นต่ำของโทรศัพท์ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ iOS ไว้ดังนี้ iPhone 5หรือเวอร์ชันใหม่กว่าเวอร์ชัน iOS 7.0 ขึ้นไปพื้นที่ว่าง 2 GB หรือมากกว่า 2.1.4 การยอมรับเกม ROVหากกล่าวถึงเกมแนวโมบ้าผู้เล่นและผู้ชื่นชอบเกมโทรศัพท์มือถือคงไม่มีใครไม่รู้จักเกม Real of Valor ซึ่งเกมนี้ขึ้นอันดับ1ใน App Store ภายใน48ชั่วโมงที่เปิดให้บริการซึ่งเกมแนวโมบ้าและเกมอื่นๆก่อนหน้านี้ผู้เล่นมักเจอปัญหาต่างๆมากมายเช่นเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรเนื้อหาและการพัฒนาเกมไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้เล่นในประเทศไทยเป็นต้นครับดังนั้นเมื่อมีการเปิดบริการเกม Realm of Valor จึงเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญทั้งในเรื่องการให้บริการและคุณภาพของเกมซึ่งเกมนี้มีความแตกต่างจากเกมแนวโมบ้าอื่นๆดังนี้ 1. ภาพกราฟิกภายในเกมที่สวยงามซึ่งหากมองดูผ่านๆอาจจะไม่แตกต่างจากเกมอื่นๆแต่ถ้าวิเคราะห์จะพบว่าผู้ออกแบบกราฟิกได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดในเกมครับตัวอย่างเช่นสิ่งก่อสร้างการออกแบบตัวละครแสงและเงาของภาพในขณะเคลื่อนที่หรือแม้แต่การปล่อยการโจมตีต่างๆซึ่งเทียบได้กับการเล่นเกมแนวโมบ้าบนเครื่อง PC 2. ความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้เล่นจะให้ความสำคัญกับความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรกๆเนื่องจากในขณะเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์จะเกิดอาการกระตุกหรือค้างจนอาจทำให้ผู้เล่นแพ้ไปก็ได้นะครับซึ่งเกม Realm of Valor สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ของผู้เล่นได้เป็นอย่างดีแม้จะเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการเพราะผู้เล่นเกมส่วนใหญ่ผิดหวังในเรื่องนี้มาหลายเกมแล้ว 3. ความสมดุลของตัวละครโดยเกมแนวโมบ้าเป็นเกมการแข่งขัน e-sport ที่มีเงินรางวัลดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือการแข่งขันที่มีความยุติธรรมและขาวสะอาดครับตัวละครทุกตัวต้องมีความสมดุลและมีหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของผู้เล่นและเป็นนักกีฬาเท่านั้นผลแพ้ชนะต้องวัดกันด้วยความสามารถในการเล่นหากเกมใดปราศจากคุณสมบัติในข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเกมแนวโมบ้าที่ไม่สมบูรณ์ 4. ระบบภายในเกมซึ่งเกม Realm of Valorมีความสมบูรณ์แบบมากทั้งระบบการเล่นโหมดพื้นฐานโหมดการแข่งขันรวมทั้งระบบไมโครโฟนที่สามารถรองรับการสนทนาของผู้เล่นได้อย่างทันท่วงทีและชัดเจนผ่านโทรศัพท์มือถือครับ 5. แผนที่ภายในเกมต้องยอมรับว่าจุดแข็งที่ทำให้เกมแนวโมบ้าได้รับความนิยมคือแผนที่ภายในเกมซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถประยุกต์แนวทางการต่อสู้ของตนเองได้นอกจากนี้ก็ต้องยอมรับว่าแผนที่ภายในเกม ROV มีขนาดใหญ่สามารถทำการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ประหลาดไร้ฝ่ายโดยผู้เล่นจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์เป็นการตอบแทนสามารถทำให้ซุ่มโจมตีฝ่ายศัตรูได้อย่างสะดวกเมื่อเล่นแล้วได้ความรู้สึกเหมือนเล่นโดยเครื่อง PC ในขณะที่เกมอื่นๆมีขนาดแผนที่ค่อนข้างเล็กเกินไปทำให้รู้สึกอึดอัดครับ6การค้นหาห้องคงไม่มีใครที่จะเล่นเกมโมบ้าในระบบ AI ตลอดไปการเล่นกับผู้เล่นอื่นที่เป็นคนจริงๆเท่านั้นจะทำให้ผู้เล่นเข้าถึงความสนุกสนานที่แท้จริงและอาจเกิดปัญหาขึ้นหากฝีมือของผู้เล่นแตกต่างกันมากเกินไปแต่เกม ROV สามารถจัดการกับระบบการสุ่มหาผู้เล่นได้ดีเมื่อผู้เล่นระบุระดับของตนเองเกมจะจัดคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันให้แข่งขันกันรวมถึงการจัดหาเพื่อนร่วมทีมทางเกมจะจัดหาเพื่อนร่วมทีมที่เป็นผู้เล่นที่มีระดับใกล้เคียงกันมาร่วมทีมกันทำให้การแข่งขันกับทีมอื่นสามารถต่อสู้กันได้อย่างสูสีครับ7. ราคาไอเทมภายในเกมในเกมต้องมีการขายไอเทมและการเติมเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นไม่สามารถปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้ทั้งนี้หากการแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลจะส่งผลให้การเติมเงินในระบบเพื่อซื้อของไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรถ้าหากผู้เล่นมีอายุน้อยไม่สามารถหารายได้ได้เองหรืออยากได้ไอเทมที่ต้องการ
ผู้เล่นอายุน้อยเหล่านั้นก็ต้องเริ่มรู้จักวิเรียนรู้ที่จะอดออมเก็บเงินบางส่วนเพื่อมาใช้ในการนี้ซึ่งหากพิจารณาถึงราคาไอเทมต่างๆภายในเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาครับ8ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการสำหรับเกมที่ดีเล่นสนุกนั้นมีชายไปกว่าครึ่งและยิ่งดีถ้าเกมที่ดีมีคนคอยช่วยสนับสนุนที่ดีการที่บริษัทการีนาเป็นบริษัทให้บริการเกมนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะจากผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขัน e-sport หรือการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นที่ยอมรับว่าบริษัทการีนาทำให้วงการเกมในประเทศไทยมีสีสันเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยก็ว่าได้ไม่แน่อาจจะเห็นการแข่งขันโมบายอีสปอร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีการพลิกโฉมวงการเกมในประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ครับ 2.2 เกม League of Legends เป็นเกมแนวโมบ้าที่พัฒนาโดยบริษัท Riot Games เล่นได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Mac OS ตั้งแต่เปิดตัวเกม League of Legends ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2555เกม League of Legends ก็เป็นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกเล่นมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปเมื่อนับชั่วโมงในการเล่นนะครับจากสถิติเมื่อเดือนมกราคม2557มีคนเล่นเกม League of Legends ถึง67ล้านคนต่อเดือน27ล้านคนต่อวันและ 7.5 ล้านคนต่อชั่วโมง 2.2.1 รูปแบบการเล่น League of Legends เป็นเกมโมบ้า3มิติที่ออกแบบให้เล่นในมุมมองบุคคลที่3ตัวละครหลักของ League of Legends นั้นก็คือแชมเปี้ยนที่จะถูกบังคับให้ผู้เล่นหรือปัญญาประดิษฐ์และจะแบ่งเป็น2ทีมครับรูปแบบการเล่นที่เป็นที่นิยมที่สุดคือแบบคลาสสิกที่แต่ละทีมเริ่มต้นด้วยมีสิ่งก่อสร้างอันหนึ่งที่เรียกว่า Nexus อยู่ตรงกลางและถูกปกป้องโดยป้อมปราการต่างๆเป้าหมายของแต่ละเกมก็คือการสร้างช่องโหว่ที่ฐานของทีมตรงข้ามและทำลาย Nexus ของพวกเขาในขณะเดียวกันแต่ละ Nexus นั้นก็สามารถสร้างลูกสมุนที่เรียกว่า Minion ที่จะเดินทางบนเลนไปสู่ฐานของศัตรูครับช่องว่างระหว่างเลนนั้นจะมีพื้นที่ป่าซึ่งสัตว์ประหลาดไร้ฝ่ายอาศัยอยู่ทั้ง2ทีมสามารถที่จะฆ่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้เพื่อเอาเงินและประสบการณ์ได้ในทุกโหมดผู้เล่นจะควบคุมตัวละครที่เรียกว่าแชมเปี้ยนโดยแต่ละตัวละครจะมีความสามารถที่ต่างกันไปซึ่งในทุกๆเกมแชมเปี้ยนจะเริ่มต้นด้วยเลเวลที่ต่ำที่สุดเลเวล1สำหรับแผนที่ซัมมอนเนอร์ริฟและแผนที่ทวิฟทรีไรเลเวล3สำหรับแผนที่คริสตัลสกาและแผนที่ฮาฟริงบาริบิสและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเก็บสะสมค่าประสบการณ์จนเต็มที่เลเวล18โดยเมื่อเลเวลเพิ่ม1เลเวลในเกมจะทำให้ผู้เล่นสามารถปลดล็อกความสามารถของแชมเปี้ยนได้โดยผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นเกมด้วยจำนวนทองที่ต่ำและความสามารถเก็บทองได้จากหลายทางเช่นการฆ่าตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่นหรือที่เรียกว่ามินเนี่ยนและมอนสเตอร์การฆ่าศัตรูและช่วยเหลือในการฆ่าการทำลายสิ่งก่อสร้างครับทองจะเพิ่มอัตโนมัติตามเวลาและไอเทมเพิ่มทองหรือตามความสามารถของแชมเปี้ยนนั้นๆซึ่งทองสามารถนำไปซื้อไอเทมหรือสิ่งของภายในเกมทำให้ตัวละครมีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยการเก็บค่าประสบการณ์การได้รับทองการซื้อไอเทมของตัวละครจะส่งผลต่อทีมในเกมนั้นด้วยในระบบเกมผู้เล่นสามารถที่จะได้รับรางวัลตามเกมที่ได้เล่นไปซึ่งค่าประสบการณ์ของผู้เล่นจะขึ้นอยู่กับเวลาและเกมที่ได้เล่นไปรวมถึงผลงานของผู้เล่นในเกมด้วยครับซึ่งบัญชีของผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยเลเวล1จนถึงเลเวล30ซึ่งในบางแผนที่และบางโหมดนั้นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่สามารถเล่นได้อย่างไรก็ดีในเกมนั้นจะมี2ความสามารถพิเศษที่จะเพิ่มให้ติดตัวไว้ใช้ในเกมเรียกว่าสเปลส์และผู้เล่นสามารถปลดล็อกรูนและมาสเตอร์ลิสต์ได้เมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการเล่นเกมเมื่อมีการต่อสู้ในทุกโหมดจะใช้ระบบจับคู่อัตโนมัติโดยคิดตามสูตรอีโลโดยจะจับคู่กับผู้เล่นที่มีคะแนนอีโลใกล้เคียงกันครับในเรื่องพฤติกรรมของผู้เล่นระหว่างเกมผู้เล่นบางคนอาจแสดงพฤติกรรมไม่ดีหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายในเกมซึ่งจะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตามการกระทำของผู้เล่นโดยจะใช้ระบบแจ้งผู้เล่นอัตโนมัติซึ่งจะมีตั้งแต่ตักเตือนงดใช้แชทหรืออาจจะเป็นการแบนจากเกมซึ่งมีทั้งการแบนชั่วคราวและถาวรด้วยระบบนี้เข้ามาแทนระบบเก่าโดยเรียกว่า Tribunal ซึ่งระบบจะส่งคำพูดในเกมไปให้เกมมาสเตอร์เพื่อตัดสินการกระทำและถ้อยคำที่ใช้ในเกมซึ่งการแบนถาวรนั้นจะมีการตัดสินอย่างถี่ถ้วนครับ 2.2.2 แผนที่ League of Legends มีแผนที่4แบบหรือ Field of Justice โดยจะเป็นรูปแบบของป้อมปราการจุดประสงค์และวิธีการเล่นของเกมที่แตกต่างกันซึ่งรวมไปถึงสเปลหรือความสามารถพิเศษและไอเทมภายในแผนที่ด้วย1แผนที่ Summoner Rift
เป็นแผนที่ยอดนิยมที่สุดในเกมด้วยในแผนที่นี้ทั้ง2ทีมจะมีทีมละ5คนต้องแข่งขันกันทำลายสิ่งก่อสร้างของฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่า Nexus ซึ่งถูกปกป้องโดยสิ่งก่อสร้างป้อมปราการรวมไปถึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามโดยจะมี Nexus ตั้งอยู่ในฐานของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะตั้งอยู่ในมุมซ้ายล่างและมุมขวาบนของแผนที่ซึ่งสิ่งก่อสร้างนั้นจะผลิตตัวละครที่มีความอ่อนแอกว่าผู้เล่นหรือเรียกว่า Minions ด้วยมันจะเดินไปถึงฐานของฝ่ายตรงข้ามใน3ทิศทางได้แก่บนล่างและกลางซึ่งผู้เล่นจะต้องพา Minion ไปยังฐานของฝ่ายตรงข้ามโดยจะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างทำลาย Nexus เพื่อที่จะชนะเกมครับระหว่างในเลนของทั้ง2ฝั่งจะมีพื้นที่เป็นป่าและแม่น้ำซึ่งในป่าจะแบ่งเป็น4 Quadrantและจะมีตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่นและมีพลังมากกว่ามินเนี่ยนซึ่งเรียกว่ามอนสเตอร์อยู่โดยแม่น้ำจะแบ่งแผนที่ระหว่างฝั่งบนซ้ายและฝั่งล่างขวาเป็นส่วนเท่าๆกันโดยในแม่น้ำจะมีมอนสเตอร์ป่า3แบบได้แก่สตักเกอร์ทรัปมังกรและลิฟเฮราหรือบาลอนนาซอโดยในแผนที่ซัมมอนเนอริสนั้นเมื่อผู้เล่นฝ่ายที่ทำตามวัตถุประสงค์ของเกมดังนี้จะทำให้มีโอกาสที่ชนะในเกมนั้นมากขึ้นการทำลายป้อมปราการในเลนนั้นจะได้รับการปกป้องจากป้อมปราการป้อมปราการจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยจับลำดับความสำคัญในการโจมตีศัตรูในบริเวณนั้นเมื่อป้อมปราการถูกทำลายก็จะได้พื้นที่มากขึ้นรวมถึงทองและคาบประสบการณ์ด้วยโดยป้อมปราการนั้นเมื่อถูกทำลายไปแล้วจะเป็นการทำลายอย่างถาวรซึ่งจะไม่เกิดขึ้นใหม่ครับ Inhibitor ในทุกๆเลนจะมี1 Inhibitorโดยอินฮิเบเตอร์จะถูกโจมตีก็ต่อเมื่อทีมได้ทลายป้อมปราการลงการทำลายอินฮิเบเตอร์จะส่งผลให้ Nexus ส่งซูเปอร์มินเนียนออกมาและจะส่งผลให้มินเนียนรอบข้างมีพลังมากขึ้นด้วยเมื่อทำลายอินฮิเบเตอร์ได้ผู้เล่นจะต้องได้ทองโดยอินฮิเบเตอร์จะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อผ่านไป5นาทีอินฮิเบเตอร์จะฟื้นฟูพลังชีวิตตลอดเวลาหากโจมตีแต่ยังไม่สามารถทำลายได้ครับลิฟเราเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังมากโดยจะอยู่ด้านบนของแม่น้ำเมื่อฆ่าได้แล้วจะทำให้ผู้เล่นได้รับพลังส่งผลให้ผู้เล่นสามารถกลับฐานเร็วขึ้นและสามารถเรียกลิฟเรามาช่วยทำลายป้อมปราการของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยบาลอนนาซอเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังมากโดยอยู่ด้านบนของแม่น้ำซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นเก็บไปได้20นาทีโดยจะแทนที่ด้วยมอนสเตอร์ลิฟเฮราเมื่อมีการฆ่ามอนสเตอร์ชนิดนี้แล้วจะทำให้ผู้เล่นทุกคนในทีมมีชีวิตอยู่ได้รับพลังและส่งผลต่อมินเนี่ยนในเลนให้มีพลังมากขึ้นรวมไปถึงยังได้รับค่าประสบการณ์และทองมากขึ้นด้วยโดยมอนสเตอร์นี้จะเกิดขึ้นใหม่ใน7นาทีหลังจากถูกฆ่ามังกรเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังมากโดยจะอยู่ด้านล่างของแม่น้ำเมื่อมีการฆ่ามังกรแล้วจะทำให้ผู้เล่นทุกคนได้รับพลังโดยจะมีพลังมากขึ้นเมื่อฆ่ามังกร5ครั้งซึ่งมังกรจะเกิดขึ้นใหม่ใน6ทันทีหลังจากถูกฆ่าครับบรูเซนติเนลเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในควอดรันที่1และ3ของป่าและเรดบรัมเบอร์แบ็กเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในควอดรันที่2และ4ของป่าซึ่งเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ชนิดนี้แล้วจะทำให้ได้รับพลังที่เป็นพลังชั่วคราวทำให้อัตราการฟื้นฟูชีวิตและอัตราการฟื้นฟูมานะเพิ่มมากขึ้นโดยมอนสเตอร์เหล่านี้จะเกิดขึ้นใหม่ใน5นาทีหลังจากถูกฆ่าครับสกัตเตอร์ครับเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่2ฝั่งของแม่น้ำเมื่อฆ่ามอนสเตอร์ชนิดนี้แล้วจะทำให้ระยะเวลาการมองเห็นในแม่น้ำขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถเพิ่มความเร็วเมื่อทีมฝั่งเดียวกันเดินผ่านตัวมอนสเตอร์นี้จะเกิดขึ้นใหม่ทุก3นาทีหลังจากถูกฆ่าซึ่งจะมีพลังชีวิตมากขึ้นตามเลเวลมอนสเตอร์อื่นๆในป่าจะกระจายตัวอยู่ในป่าตามตำแหน่งซึ่งเมื่อผู้เล่นฆ่าจะทำให้ได้ทองและเมื่อผู้เล่นใช้สเปลที่มีชื่อว่าสมัยจะทำให้ได้รับพลังจากมอนสเตอร์ตัวนั้นสองแผนที่ Twist Tree Line มีความคล้ายคลึงกับแผนที่ Summoners โดยแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมทีมละ3คนโดยมีเป้าหมายคือการทำลาย Nexus ของฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับการปกป้องจากป้อมปราการโดย Nexus จะตั้งอยู่ในฐานด้านซ้ายและขวาของแผนที่ซึ่ง Nexus จะผลิตมินเนี่ยนออกมาโดยมันจะเดินไปตามทางซึ่งมี2เลนก็คือบนและล่างและจะเดินจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายของแผนที่ครับผู้เล่นต้องพามินเนียนไปยังฐานของฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำลายป้อมปราการและทำลายเน็กซัสก็จะทำให้ชนะเกมส่วนพื้นที่ระหว่างเลนนั้นเรียกว่าป่ามีพื้นที่อยู่ตรงกลางแผนที่ระหว่างเลนบนและเลนล่างเมื่อผู้เล่นฝ่ายใดสามารถทำตามวัตถุประสงค์ของเกมดังต่อไปนี้จะทำให้มีโอกาสชนะในเกมมากขึ้นป้อมปราการในเลนนั้นจะได้รับการปกป้องจากป้อมปราการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูง
ดยป้อมปราการจะโจมตีมินเนี่ยนฝ่ายตรงข้ามและผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยโดยป้อมปราการจะจัดลำดับความสำคัญในการโจมตีศัตรูในบริเวณนั้นและโจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทันทีเมื่อได้โจมตีผู้เล่นฝ่ายที่ป้อมปราการได้ปกป้องไว้อย่างไรก็ตามเมื่อมินเนี่ยนได้เข้าไปในระยะการโจมตีของป้อมปราการผู้เล่นจะสามารถโจมตีป้อมปราการนั้นได้โดยไม่มีการโจมตีกลับเมื่อป้อมปราการถูกทำลายก็จะได้รับพื้นที่มากขึ้นรวมไปถึงทองและค่าประสบการณ์ด้วยครับเมื่อป้อมปราการนั้นถูกทำลายไปแล้วเป็นการทำลายอย่างถาวรซึ่งจะไม่เกิดขึ้นใหม่อินฮิบิเตอร์ในทุกๆเลนจะมี1อินฮิบิเตอร์โดยจะถูกโจมตีก็ต่อเมื่อทีมได้ทำลายป้อมปราการที่ถูกปกป้องนั้นแล้วซึ่งการทำลายนี้จะส่งผลให้เน็กซัสส่งซูเปอร์มินเนี่ยนออกมาซึ่งเป็นมินเนี่ยนที่มีพลังมากกว่ามินเนี่ยนทั่วไปและส่งผลให้มินเนี่ยนรอบข้างมีพลังมากขึ้นด้วยและเมื่อมีการทำลายอินฮิบิเตอร์แล้วจะทำให้ผู้เล่นที่ทำลายได้ทองครับโดยอินฮิบิเตอร์จะเกิดใหม่อีกครั้งใน5นาทีหลังจากการทำลายอินฮิบิเตอร์จะฟื้นฟูพลังชีวิตตลอดเวลาอาการโจมตีนั้นไม่สามารถทำลายอินฮิบิเตอร์ได้อัลต้าในป่าจะมี2อัลต้าตั้งอยู่ซ้ายและขวาของพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้เล่นได้ยืนบนนั้นแล้วจะทำให้ได้รับพื้นที่นั้นและทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียพื้นที่นั้นวายมอร์เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังมากอยู่ด้านบนของแผนที่เมื่อฆ่าวายมอร์ได้แล้วจะทำให้ได้ทองเป็นจำนวนมากและได้พลังกับทีมในระยะเวลาหนึ่งเกิดขึ้นใหม่ใน5นาทีหลังจากถูกฆ่าครับสปิดไซส์ในจุดกึ่งกลางของแผนที่จะเป็นที่ตั้งของสปิดไซส์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเมื่อผ่านชั่วคราวแผนที่ฮาวลิงอับิสจะมีความคล้ายคลึงกับแผนที่ซัมมอนริฟซึ่งจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่ง Nexus จะตั้งอยู่ในฐานบนซ้ายและขวาของแผนที่โดย Nexus จะผลิตมินเนี่ยนและมันจะเดินตามเลนกลางซึ่งเป็นเลนเดียวของแผนที่และพามินเนี่ยนไปยังฐานของฝ่ายตรงข้ามครับในขณะที่สิ่งที่ไม่เหมือนกับแผนที่ Summoneris และแผนที่ Twist Tree Line คือแผนที่ Howling Abyss นั้นไม่มีพื้นที่ของป่าเพราะเป็นเลนเดียวรวมไปถึงผู้เล่นจะไม่สามารถซื้อของเพิ่มได้จนกว่าผู้เล่นจะถูกฆ่าเท่านั้นป้อมปราการในเลนนั้นได้รับการปกป้องจากป้อมปราการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงโดยป้อมปราการจะโจมตีมินเนี่ยนฝ่ายตรงข้ามและรวมไปถึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยครับโดยป้อมปราการนั้นจะจัดลำดับความสำคัญในการโจมตีในบริเวณนั้นเมื่อป้อมปราการถูกทำลายก็ได้รับพื้นที่มากขึ้นอินฮิบิเตอร์ในทุกๆเลนจะมี1อินฮิบิเตอร์ซึ่งจะมีป้อมปราการ2ป้อมปกป้องไว้การทำลายอินฮิบิเตอร์จะส่งผลให้เน็กซัสส่งซูเปอร์มินเนี่ยนออกมาซึ่งมีพลังพอมากกว่ามินเนี่ยนทั่วไปและส่งผลให้มินเนี่ยนรอบข้างมีพลังมากขึ้นด้วยครับเมื่อทำลายอินฮิบิเตอร์ก็จะทำให้ผู้เล่นที่ทำลายได้ทองเฮลท์ชไนจะตั้งไว้พื้นที่ด้านข้างของเลนเมื่อมีเฮลท์ชไนทำให้ผู้เล่นได้เก็บจะทำให้ผู้เล่นได้ฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังมานาเล็กน้อย4แผนที่คริสตัลสกาหรือโดมิเนียนเป็นโหมดที่มีความแตกต่างกับโหมดอื่นมีจุดประสงค์ในการเก็บแต้มและรักษาแต้มนั้นไว้ให้มากที่สุดจนกว่าจะหมดเวลาครับแผนที่นี้จะมีจุดวงกลมที่มีแต้มตั้งอยู่ด้าน12นาฬิกา1นาฬิกาเมื่อทีมสามารถทำแต้มได้มากกว่าทีมฝ่ายตรงข้ามจนหมดเวลาก็จะชนะเกมซึ่งสามารถเก็บแต้มได้จากการโจมตีมินเนี่ยนของฝ่ายตรงข้าม Storm Shield ตั้งอยู่จุดกึ่งกลางของแผนที่โดยเกิดเป็นระยะเมื่อผู้เล่นได้ยืนบนนั้นจะทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้ในช่วงระยะเวลา1ครับ Speed Sight ตั้งอยู่ทั่วทุกจุดกึ่งกลางของแผ่นที่ Health Try ตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางของแผ่นที่สรุปนะครับเราได้พูดถึงเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนหรือ Multiplayer Online Battle Arena รายชื่อเกมสนามการต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนเกม Real of Valor เกม League of Legends แล้วก็สรุปครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ